โอชูสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้นะคะขวัญจะมาเล่าสู่กันฟังนะคะว่าระบบการศึกษาของไทยกับระบบการศึกษาของฝรั่งเศสนะคะมีข้อแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะคะมาฟังกันเลยค่ะข้อแรกนะคะระบบการศึกษาของฝรั่งเศสนะคะเป็นระบบ LMD นะคะ LMD คืออะไรLMD นะคะเป็นระบบการศึกษาที่เรียกว่าเหมือนกันทั้งประเทศทั้งยุโรปนะคะเหตุผลที่มีระบบการศึกษาที่เหมือนกันเพราะว่าจะได้เอื้อเฟื้อนะคะต่อนักศึกษาที่จะไปแลกเปลี่ยนในประเทศอื่นๆนะคะถ้าคุณเรียนอยู่ที่เยอรมันอยู่แล้วนะคะคุณอาจจะมาแลกเปลี่ยนที่ฝรั่งเศสคุณเรียนที่ฝรั่งเศสอาจจะไปอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเอื้อเฟื้อในการแลกเปลี่ยนกันนะคะแล้วก็ไม่ต้องกลับมาเรียนซ้ำชั้นหรือว่าต้องมีการมาเรียนอะไรเพิ่มเติมอะไรให้วุ่นวายนะคะคือเรียกว่าถ้าเกิดว่าเกรดมันสามารถที่จะ transfer ไปได้นะคะคุณก็สามารถที่จะไปแลกเปลี่ยนได้ในประเทศอื่นๆโดยที่ไม่ต้องกังวล L นะคะย่อมาจากคำว่าResource นะคะซึ่งก็คือปริญญาตรีนั่นเองนะคะ M นะคะย่อมาจากคำว่า Master นะคะก็คือปริญญาโทส่วน D นะคะย่อมาจากคำว่าดร.ค่านะคะก็คือปริญญาเอกนะคะกับ PhD ปริญญาเอกนั่นเองนะคะสำหรับปริญญาตรีที่ฝรั่งเศสนะคะเราเรียนกันทั้งหมด3ปีนะคะ180หน่วยกิตนะคะ6เทอมซึ่งที่เมืองไทยก็คือ4ปีนะคะอันนี้คือความแตกต่างแล้วก็ถ้าใครเรียนจบปริญญาตรีปุ๊บเราก็จะเรียนต่อปริญญาโทนะคะปริญญาโทก็คือจะเรียน2ปีนะคะซึ่งก็เหมือนเมืองไทยนะคะเมืองไทยก็เรียน2ปีเหมือนกันแต่จะมีความพิเศษนิดนึงนะคะปริญญาโทที่ฝรั่งเศสนะคะจะแบ่งแยกด้วยกันเป็น2สายนะคะสายแรกนะคะก็คือสายMaster Professional นะคะหรือ Professional ก็คือสายวิชาชีพนะคะคือเมื่อเรียนปีสุดท้ายอะค่ะเราจะต้องไปฝึกงานในบริษัทนะคะอาจจะเป็นเอกชนรัฐวิสาหกิจอะไรก็แล้วแต่นะคะต้องฝึกทั้งหมดเกือบครึ่งปี6เดือนประมาณนี้นะคะคือต้องฝึกการลงภาคสนามแบบจริงๆเลยนะคะคือต้องไปฝึกในอาชีพนั้นๆเลยนะคะเป็นการบังคับถ้าไม่ฝึกก็คือจะไม่ได้รับปริญญานะคะแล้วก็อีกสาขาหนึ่งอีกสายหนึ่งนะคะเราเรียกว่าสาย research นะคะหรือว่า master research นะคะสาย research นะคะจะต้องไปฝึกงานในห้องแล็บนะคะก็คือเป็นแล็บแบบออกแนวงาน R&D อะค่ะซึ่งก็จะเป็นแล้วแต่ว่าโปรเจกต์ที่จะทำมันคืออะไรอะไรเงี้ยก็คือขึ้นอยู่กับอาจารย์ที่ปรึกษาของเรานะคะนี่ก็เป็นความแตกต่างคนที่เรียนสายรีเสิร์ชนะคะก็คือคนที่มีจุดประสงค์มีความตั้งใจไว้แล้วว่าจะต่อปริญญาเอกนะคะแต่ถ้าเกิดใครบอกว่าถ้าเกิดว่าเราไปเรียนสายวิชาชีพแล้วถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนไปจะเรียนต่อปริญญาเอกได้ไหมมีความเป็นไปได้ไหมก็มีความเป็นไปได้นะคะแต่โดยมากแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าอาจารย์ที่ปรึกษาเราอ่ะเขาจะโอเคไหมโดยปกติแล้วคนที่เขาจะต่อปริญญาเอกอ่ะเขาจะที่ฝรั่งเศสโดยมากเขาจะเรียนรวดเดียวให้จบตีโทเอกโดยส่วนมากจะเป็นแบบนั้นนะคะเขาก็คือจะทำให้ตัวเองแบบเรียนไปในสายด้านรีเสิร์ชไปเลยนะคะเพื่อที่จะเวลาเรียนแล้วมันจะได้ต่อยอดได้ง่ายขึ้นในระดับปริญญาเอกโดยปกติอาจารย์ที่เราฝึกงานในสมัยปริญญาโทด้วยก็มักจะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในปริญญาเอกด้วยแต่ไม่เสมอไปนะคะแต่โดยมากจะเป็นแบบนั้นนะคะก็สำหรับคนที่จะมาเรียนปริญญาเอกนะคะก็เรียนประมาณ3เรียนทั้งหมด3ปีนะคะโดยมากแล้วคนที่เรียนสายวิทยาศาสตร์นะคะจะถูกบังคับให้เรียนจบภายใน3ปีอยู่แล้วเพราะว่ามีในเรื่องของงบประมาณการวิจัยนะคะเรื่องของโปรเจกต์ต่างๆด้วยนะคะโดยมากแล้วก็จะไม่ค่อยมีใครที่เรียนเกิน3ปีนะคะแต่ถ้าเป็นสายสังคมศาสตร์นะคะอาจจะเป็นพวกสายรัฐศาสตร์นิติศาสตร์นะคะหรือสายโบราณคดีหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งค่อนข้างจะยากอาจจะต้องใช้เวลาในการทำงานวิจัยพอสมควรถามว่ามีคนเรียนเกิน3ปีไหมมีนะคะ3ปี4ปี5ปีก็มีนะคะไม่ได้เป็นเรื่องที่แบบผิดปกติอะไรนะคะก็ขึ้นอยู่กับคุณแล้วก็อาจารย์ที่ปรึกษาของเรานะคะที่จะคุยกันว่าโอเคไหมถ้าเราจะจบช้ากว่าเดิมอะไรเงี้ยค่ะโดยมากก็
ก็ไม่มีปัญหานะคะถ้าเราไม่ได้เรียนโอ้โห7-8ปีแบบนานมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่โดยรวมแล้วก็คือก็คือจะได้รับการอนุมัติให้เรียนต่อจนกระทั่งจบก็คือเป็นระบบคร่าวๆนะคะสำหรับใครที่ไปเรียนโรงเรียนวิศวกรรมศาสตร์นะคะอย่างเช่นกรมไซกรหรือว่าโพลีเทคนะคะอันนี้จะเป็นโรงเรียนวิศวะเนี่ยจะคือเรียนทั้งหมด5ปีนะคะเรียนทีเดียวรวดเดียว5ปีเลยนะคะก็พอเรียนจบมาปุ๊บนะคะก็จะได้ตัวใบประกาศนียบัตรของสถาบันวิศวะค่ะซึ่ง5ปีเนี่ยก็คือจะเทียบเท่าปริญญาโทเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เรียนจบจากที่นี่ก็สามารถที่จะใช้ปริญญาตรงนี้ไปเรียนต่อปริญญาเอกได้นะคะซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าอาจารย์ที่ปรึกษาจะรับไหมอะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะคะขวัญจะบอกคร่าวๆของในเรื่องของระบบการศึกษานะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าเรื่องเรียนเรื่องการศึกษาของประเทศเนี้ยเป็นเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่ในที่นี้ก็คือว่าเขาจะมีรายละเอียดยิบย่อยค่อนข้างเยอะพอสมควรนะคะเพราะยังมีโรงเรียนพวก business school พวกเรียนเกี่ยวกับ MBA พวกรัฐศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะหรือว่าเกี่ยวกับพวกศิลปะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีความแตกต่างแยกย่อยไปอีกนะคะพันจะใส่ลิงก์ข้อมูลนะคะเรื่องของลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการศึกษาต่างๆนะคะรวมถึงเมืองไทยนะคะก็มีสถาบันที่เรียกว่าหน่วยงานนะคะเรียกว่า Campus France นะคะซึ่งคุณสามารถที่จะเข้าลิงก์ของเขานะคะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะในนี้จะมีรายละเอียดเยอะมากนะคะแล้วก็ถ้ามีอะไรสงสัยเนี่ยก็สามารถที่โทรถามเจ้าหน้าที่ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าสมมติว่าเพื่อนๆไปหาข้อมูลมาแล้วอาจจะไม่แน่ใจว่าตัวนี้มันเรียกว่าอะไรบังเอิญเขาเรียกเป็นคำย่อนะคะหรือไปอ่านแล้วมันเป็นภาษาฝรั่งเศสไม่แน่ใจว่ามันแปลว่าอะไรสามารถคอมเมนต์ด้านล่างของคลิปวิดีโอนี้นะคะเดี๋ยวขวัญจะเข้าไปช่วยดูให้นะคะถ้าเกิดว่ายังติดข้อมูลตรงไหนแล้วไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรและถ้าเกิดบังเอิญขวัญมีเพื่อนหรือตัวขวัญเองเป็นเรียนสาขาเดียวกันกับคุณอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะมาแลกเปลี่ยนกันได้นะคะก็คอมเมนต์มาด้านล่างได้ต่อมานะคะที่มีข้อแตกต่างของระหว่างฝรั่งเศสกับไทยนะคะก็คือว่าเราสามารถที่จะโอนย้ายหน่วยกิจที่เราเรียนนะคะไปมหาวิทยาลัยอื่นๆนอกเมืองอื่นๆนะคะสมมุติว่าเราเรียนปี1นะคะที่เมืองลียงแล้วบังเอิญนะคะพ่อแม่ครอบครัวเราต้องย้ายไปทำงานที่เมืองตูลูสนะคะสมมุติเราก็สามารถที่จะย้ายไปเมืองเรียนปี2ที่ตูลูสได้นะคะโดยโอนย้ายหน่วยกิจไปนะคะคุณก็ไปเรียนคณะที่มันใกล้เคียงกับที่คุณเรียนมานะคะก็สามารถที่จะโอนย้ายได้หรือบังเอิญปี3อ้าวฉันมีแฟนขึ้นมาอยากไปอยู่ใกล้แฟนอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ย้ายไปอยู่เมืองอาจจะไปอยู่เมืองอะไรดีอะไปอยู่บอกโดก็ได้ค่ะอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะคือสามารถที่จะย้ายไปเมืองไหนๆก็ตามในประเทศเนี่ยหรือแม้กระทั่งแบบคุณไปแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศยังได้เลยนะคะแต่ที่พูดถึงในประเทศนะคะเราสามารถที่จะแบบโอนย้ายได้นะคะก็คือต้องขึ้นอยู่กับว่ามหาวิทยาลัยปลายทางของคุณอะเขารับตอบรับคุณเข้าเรียนไหมถ้าเขาตอบรับคุณเข้าเรียนปุ๊บเนี่ยคุณก็สามารถที่จะย้ายไปได้โดยที่แบบไม่มีปัญหาเลยนะคะก็ขวัญบีเพื่อนที่มันเรียนแบบ3ปีแล้วมันย้ายปีละเมืองอะค่ะตัวขวัญเองก็ย้าย2ครั้งเรียน2เมืองนะคะสำหรับปริญญาตรีนะคะเรียนที่เมืองชาเบรีกับลิโยนะคะก็คือสามารถย้ายได้แต่ถ้าที่เมืองไทยอะด้วยความว่าที่ฝรั่งเศสเราไม่ต้องสอบเข้ามหาวิทยาลัยอะค่ะการที่จะเข้าก็คือแค่ยื่นใบสมัครแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่ามหาวิทยาลัยนั้นๆเขาจะรับเราเข้าเรียนไหมนะคะแต่ว่าที่เมืองไทยอะค่ะเราต้องสอบเข้านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติว่าคุณอยู่จุฬาคุณเรียนไปสักพักคุณจะย้ายไปอยู่เชียงใหม่บังเอิญพ่อหรือว่าที่บ้านเนี่ยย้ายไปอยู่ที่เชียงใหม่อะค่ะคุณก็มันไม่สามารถที่จะย้ายไปได้นะคะแต่ว่าสำหรับที่ฝรั่งเศสจะค่อนข้างจะเอื้อเฟื้อนะคะระบบที่ค่อนข้างเอื้อเฟื้อให้นักเรียนค่อนข้างจะอิสระในการเลือกเรียนหรือว่าอย่างขวัญเรียนปี1ปี2ด้วยสาขาชีวเคมีนะคะพอเรียนสักพักเริ่มไม่ชอบและอยากไปเรียนจุลชีววิทยาปี3ขวัญก็มาเรียนต่อจุลชีววิทยาแล้วขวัญก็จบปริญญาตรีด้วยปริญญาจุลชีววิทยาแล้วก็ต่อโทในสาขาจุลชีวะซึ่งมันก็สามารถเป็นไปได้นะคะก็อันนี้ก็เป็นความยืดหยุ่นนะคะขวัญชอบความยืดหยุ่นของระบบการศึกษาของที่นี่นะคะต่อมานะคะข้อสุดท้ายเลยก็คือการแบ่งแยกมหาวิทยาลัยเป็นเฉพาะทางไปเลยอะค่ะ
อย่างที่เมืองไทยอ่ะสมมติเรายกตัวอย่างไอเดียธรรมศาสตร์ก็ได้คือสมมติว่าธรรมศาสตร์นะคะถ้าเราก็จะเป็นมหาวิทยาลัยที่สอนทั้งสายวิทย์สายศิลป์นะคะสอนคณะแพทย์สอนกฎหมายสอนสังคมศาสตร์อะไรเงี้ยเป็นต้นนะคะคือเราจะรวมทุกอย่างไว้ในมหาวิทยาลัยเดียวกันนะคะแต่ว่าถ้าเป็นที่ฝรั่งเศสนะคะเขาจะแยกไปเลยค่ะว่ามหาวิทยาลัยที่สอนด้านวิทยาศาสตร์ก็จะสอนแบบเคมีแต่คณะสายวิทยาศาสตร์ทั้งนั้นเลยนะคะคือจะมีชีวะมีเคมีมีฟิสิกส์มีดาราศาสตร์อะไรก็ว่ากันไปนะคะคือเขาจะสอนด้านนี้โดยเฉพาะเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครไปเรียนอีกมหาวิทยาลัยหนึ่งนะคะก็จะเป็นในด้านของสายศิลป์เป็นกฎหมายรัฐศาสตร์หรือเศรษฐศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะก็คือว่าจะแยกมหาวิทยาลัยไปเลยนะคะไม่เอามารวมกันนะคะการบริหารค่อนข้างจะอินดิพีเดนต์กันด้วยซ้ำนะคะคณบดีหรือว่าคนที่ดูแลแต่ละมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาก็จะบริหารจัดการของเขาเองดูแลเรื่องเงินในการสนับสนุนมหาวิทยาลัยเองอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะก็คือว่าเรียกว่าแยกกันแยกเป็นแบบแต่ละมหาวิทยาลัยนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อแตกต่างอีกหนึ่งข้อนะคะก็นี่ค่ะก็เป็นความแตกต่างของระบบการศึกษาคร่าวๆนะคะที่ขวัญจะมาเล่าสู่กันฟังนะคะอย่าลืมนะคะถ้าเกิดว่าใครต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะคะให้ดูลิงก์ด้านล่างนะคะที่ขวัญแปะเอาไว้นะคะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเพราะว่าขวัญไม่สามารถที่จะพูดได้ทั้งหมดมันจะใช้เวลานานแบบนานมากๆเพราะว่าเรื่องการศึกษาของประเทศนี้เป็นเรื่องใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องใหญ่ก็คือเขาจะมีระบบจิบย่อยเยอะแยะมากมายแต่ถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยหรือมีคำถามอะไรก็อย่างที่บอกค่ะคือสามารถสอบถามที่ Campus France ได้นะคะหรือจะเมนด้านล่างนะคะถ้าขวัญรู้หรือสามารถที่จะช่วยอะไรได้จะลองเข้าไปดูแล้วก็ช่วยตอบคำถามเพื่อนๆค่ะแล้วก็สำหรับคลิปหน้านะคะเดี๋ยวมาดูแล้วกันนะคะว่าขวัญจะพูดถึงเรื่องอะไรนะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ